สวัสดีเพื่อประชาติทคน,นะครในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเข้าเทรดให้ดูนะครับก็นําความรู้ทั้งหมดการเทรดกราฟเปล่านะครับที่ผมสอนมาในช่องผมเนาะหลากหลายคลิปนะครับมาปรับใช้ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยมันต้องเล่นยังไงนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นบอกเลยเหมือนทุกครั้งนะครับว่า คลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแอดวานซ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาวงการ f o r e x ใหม่ๆเนาะผมแนะนําว่าปิดคลิปนี้ทิ้งไปก่อนนะเพิ่งไปดูแนะนําว่าให้ไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนในช่องของผมนะครับลองกดเข้าไปดูคลิปนั้นก่อนเลยนะฮะมันจะเป็นการปรูพื้นฐานให้เพราะถ้าเกิดเรามาดูคลิปนี้เลยเนะี่ยมันอาจจะงงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรช่างมาันนะครับอยากดูไว้ประดับมรรมีนี่ถามว่าทําได้ไหมทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะงงนะครับแนะนาว่าไป นะครับเนาะช่วงหลังวันนี้นผมจะทําเป็นคลิปแบบเข้าเทดูเป็นสะส่วนใหญ่และกันจะได้เข้าใจกระบวนการคิดการปรับใช้มากขึ้นนั่นเอง ครับโอเคไปอินโทรกันแล้วเดี๋ยวไปเข้าเนื้อหากันเลยนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเดีแยว ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกอจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองเนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้้้้้้เเเเลลยยฟรร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 ีีีๆนนนนนนนัััั่่อออองงะะะะคคคบบแททสสาาาาาาญถถถกกกไไไไดดดตมมว น,นั่นเอ x มเนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM กลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเหมือนทุกครั้งนะครับก็นี่คือการแบ็กเทสเนาะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสุ่มวันที่ขอละกันนะครับเพื<ๆ>่อเป็นการโชว์ให้ดูว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับผมทําปี2023ไปแล้ว22ไปแล้วเดี๋ยวเป็นสักปี2ปีที่แล้วก็ได้2021 จนถึง2 0ง1นี่เนี่ยแหละเนาะก็ประมาณนี้เลยเอาเฉพาะวันจันทร์นะครับเริ่มต้นที่ January วันที่1นะครับจริงๆก็เป็นเฟ r u a r y แล้วกันเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยมันไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้ได้วันที่ตรงนี้มานะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอ่าน่าจะเป็นเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับสิบตุลานะครับอ่าวันที่สิบเท่าที่วันที่สี่ตุลาคมนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองแบ็กเทสวันที่ตรงนี้กันนะครับคู่เงินที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นนนใส่วของ GBP GPY นะครับเพราะว่านี่คือคู่เงินหลักที่ผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็ได้มีการฝึกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับลหลายคนเนี่ยอันนี้ขออนุญาตเข้าเนื้อเรื่องแทรกนิดนึงลวกันนะครับก็คือหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับกระบวนการอย่างเนื้อต้องเข้าใจก็คือว่าเราเนี่ยควรฝึกคู่เงินคู่หนึ่งให้ได้ก่อนนะครับหนึ่งคู่เงินให้ชํานาญก่อนให้เราเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนว่าเฮ้ยราคามันมาอย่างนี้แล้วมันลงเลยไหมหรือมันขึ้นต่อหรือย,ยังไงนะเพราะว่าแต่ละคู่เงินเนี่ยพฤติกรรมเขาไม่เหมือนกัน ตัวอย่างครับง่ายๆเลยสิ่งอย่างทองคานะฮะถ้าเป็นทองคาครับสิ่งที่มันชอบทําคืออะไรครับสมมุตินะการาฟวิ่งขึ้นเราเข้าบ่ายใช่ไหมครับเอสเซลตรงนี้สิ่งที่เราทาคืออะไรครับขึ้นนิดนึงแล้วเกี่ยวเอสเซีแล้วขึ้นต่อถูกไหมเราขึ้นต่อนะครับนี่คือทองคําแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นอย่างคู่เงินอ่ะง่ายๆ USDJPY นะครับ UJ นะร,ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้เราเข้าบ่ายการาฟเป็นไงครับการาฟก็เนิบๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้น ถูกไหมฮะถ้าอย่างเป็น GJ บ้าง g b p g b y ที่เราจะแบ็กเทสกันในคลิปนี้ก็จะคล้ายๆทองคำครับสมมติการาฟวิ่งขึ้นนะครับเราเข้าบ่าย S e l ตรงนี้ถูกไหมอาจจะลงประมาณนี้แต่จะไม่ค่อยแบบเหวี่ยงเท่ากับทองคําแบบนี้นะครับแล้วก็จะไปต่อแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะไปแรงๆด้วยอะไรแบบนี้ก็จะคล้ายๆกันนะฮะเพราะนั้นถามว่าตรงนี้ผมรู้ได้ยังไงนะครับว่าแต่ละคู่เงินเนี่ยมันวิ่งยังไงคําตอบคือว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้มากพอถูกไหมฮะเหมือนกันเลยหลักการง่ายๆครับถ้าเราอยู่กับอะไรมากพอเราก็จะเข้าใจมัน พอเข้าใจมันเสร็จก็ทำอะไรครับก็ทําให้การเทรดของเราเนี่ยมันดีขึ้นมันง่ายขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ในการาฟของเราเนี่ยยังมีมากกว่า1คู่เงินนะครับลองปรับดูลองลดดูอาเต็มที่นะฮะอย่าเกิน2คู่เงินนะเป็นคู่เงินแบ็กอพไปคู่หนึ่งคู่เงินหลักของเราเนี่ยต้องมี1คู่ก่อนและจะเป็นอะไรก็ได้ครับทองคําก็ได้ GJ ก็ได้นะครับยูโรยูก็ได้อะไรก็ได้ที่เราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ แล้วก็มีคู่หนึ่งเป็นคู่สำรองไว้เผื่อว่าวันนั้นเนี่ยไอ้คู่เงินหลักของเรากราฟมันไซด์เวมันไม่ค่อยวิ่งเราก็เปลี่ยนไปเร่นงตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่ากเกินนี้เพราะว่ามันจะงงนะครับตัวอย่างที่เปรียบเทียบตรงนี้ให้แบ็กอัพให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นก็คือสมมุตินะฮะเรามีเพื่อนหนึ่งคนเรารู้จักคนเนี้ยมาสิบปีแล้วถามว่าเราจะรู้หมดไส้หมดพุงไหมว่าเขาเป็นยังไงอารมณ์เข้ามาแบบนี้เขาต้องจัดการยังไงต้องเดียวกับเขายังไงถูกไหมฮะชวนเที่ยวไปไม่ไป กินข้าวไปไม่ไปอ่านหนังสือไปไม่ไปนะฮะร,รู้ทันทีแค่แบบไม่ต้องไม่ต้องพูดกันก็ได้บางครั้งรู้ได้สัญชาตญาณเลยนะครับคือนีกี่คือเพื่อนหนึ่งคนคบกันมาสิบปีในทางกลับกันเรามีเพื่อนสิบคนคบกันมาสิบปีถามว่ารู้จักไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยรู้ลึกแค่ไหนอาจจะรู้ไม่ได้ลึกเท่ากับแบบนี้ครับเพราะนั่นเหมือนกันเลยนะฮะเราไม่มีทางจาได้ทุกคนหรอกพฤติกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันพฤติกรรมคู่เงินก็ไม่เหมือนกันให้โฟกัสที่หนึ่งคู่เงินให้ได้ก่อน นอยางผมเนี่ยชำชองแล้วตรงนี้ก็เลยมาเล่นคู่นี้นะอ่ะนี่คือทฤษฎีเฉยๆแต่อยากให้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับตรงนี้ก็พอร์ตเริ่มต้นนะฮะนี้ผมตั้งวันที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็อ่าสองพันนะครับอ่าวันที่4ี่ตุลาคมนะครับเนาะแล้วก็นี้พอร์ตเริ่มต้นประมาณ1นึ่พันเหรียญเราลองดูว่า1เทรดเนี่ยเราจะได้กําไรหรือขาดทุนนะครับแต่ไม่ต้องสนใจมากหรอกแค่ดูกระบวนการคิดกระพอถ้ามันแพ้ชนะก็แล้วแต่นะเพราะว่าก็มีสับกันไปเลเวลที่ผมแนะนำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ต่ออ200ยาเกินนี้เพราะมันจะเสียง นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเริ่มกันดูนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งผมจะพูดตลอดว่าที่อื่นเล่นยังไงไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมสอนแล้วผมเล่นก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นทุกไทม์เฟรมนะฮะตั้งแต่ไทม์เฟรมใหญ่ลงไปไล่ลงไปไทม์เฟรมเล็กอย่างของผมเนี่ยผมจะเปิดตั้งแต่ไทม์เฟรมสัปดาห์หรือว่าไทาม์เฟรม weekly เลยนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ยรายสัปดาห์ันเป็นยังไงแต่ไม่ดูสัปดาห์ทุกวันนะผมดูแค่วันจันทร์กับวันศุกร์สิ่งที่ดูทุกวันก็คือกกอกรา่น แล้วก็ไล่ลงไปนะครับสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามสิบเอ็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะต้องเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าที่อื่นเล่นยังไงแต่ผมเล่นอย่างนี้แล้วมันเวิร์กนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจหลักการหนึ่งก็คือการาฟทุกไทม์เฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะฮะนั่นคือคีย์หลักเลยเพราะ,ะนั้นถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจว่าไทม์เฟรมใหญ่มันไปทางไหนไทม์เฟรมเล็กมันสัมพันธ์กันไหมก็จะมีโอกาสเล่นได้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะตรงนี้นะครับเรื่องของเซสชั่นก็เหมือนเดิมนะ เวลาที่ผมเล่นก็คือประมาณนี้ถ้าเป็นอันนี้คือเวลาต่างประเทศนะมันเป็นโปรแกรม b a c k เทสของต่างประเทศนะครับมันเลยดูเฮ้ยมันบ่ายโมงหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันคือบ้านเราเนี่ยมันคือ5้าโมงเย็นนะครับถ้าแปลเวลาบ้านเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็จะเล่นประมาณนะครับห้าโมงถึงประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็จะอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับก็เวลาตรงนี้เลยนั่นเองสิบสามศูนย์ศูนย์นะครับเพราะนั้นตรงนี้อ่ะเรามาเริ่มมีคอร์กันเลยอันดับแรกนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ซึ่งนี่ ผมจะมาวิเคราะห์กราฟ weekly ก่อนว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือลงนะฮะมาเดินทุกครั้งครับเราก็ต้องขยายจออย่างหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วอย่าไปดูภาพกว้างขนาดนั้นนะบางคนโอ้โ oh, ห oh, ไปดู weekly นู่นสายตาไปตรงนี้อันนี้คือไม่ได้ผิดแต่ไม่ควรทำนะฮะเราไม่ต้องเอาสายตาไปขนาดนั้นเพราะว่าอะไรครับเราดูเวลาสิโอ้โ oh, หถ้าเรามาดูตรงนี้นี่มันคืออะไรครับนี่มันคือมกราคมนะฮะเราเล่นตรงไหนเราเล่นตุลาคมถามว่าต้องย้อนไปไกลขนาดน,นไหนไม่นะครับ เวลาเราเปิดกราฟมาเอาสายตาของเราเนี่ยมาดูปัจจุบันก่อนนะฮะวิธีการที่ผมแนะนําให้ทําก็คือหาอะไรมาปิดแบบนี้ให้มันเหลือสักประมาณ4ี่ห้าแท่งอะ่ะให้ประมาณนี้พอแล้วจะมองว่าเฮ้ยมันดูง่ายขึ้นดูโครงสร้างราคาดูอะไรต่างๆนานเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีโซนข้างล่างที่มันปฏิเสธการลงไปหลายครั้งแล้วทําไมครับนี่ไงแต่เด้งแตะเดง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 ้งแตเดง้เดงทุกครั้งเลยครับ มาแตะต่อให้ย้อนกลับไปไกลแค่ไหนก็ไม่ลงนะครับไม่ลงไม่ลงไม่สามารถต่ำกว่าโนได้เพราะนั้นตรงนี้ถามว่าราคาจะลงไหมก็คงไม่ลงนะฮะอาจจะมีแค่แบบลงมาแตะแล้วดีดขึ้นอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่านะครับได้ภาพแล้ว weekly นะครับรายสัปดาห์สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์น่าจะมีการกลับตัวขึ้นเพื่อมาเติมเต็มไส้ข้างบนเราเรียกว่าวิ Fil l นะฮะวิ f ฟ l คืออะไรสอนให้ฉบัมสันก็คือ ส่วนใหญ่แล้วนะสมมติเราเห็นราคาผมเปลี่ยนเป็นแท่งสีเขียวแล้วกันเนาะราคาวิ่งขึ้นมันจะมีไส้อะไรฮะไส้บนไส้ล่างถูกไหมแล้วมันจะขึ้นต่อส่วนใหญ่เป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ถูกไหมขึ้นต่ออีกเป็นยังไงครับถ้าสังเกตดูนะครับสังเกตนิดหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่แท่งนี้มันขึ้นต่อมันจะมีการทําอะไรครับเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเนี่ยแท่งนี้นะเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าตรงนี้ครับเหมือนกันครับแท่งนี้ทิ้งไสไว้แท่งนี้จะขึ้นต่อเติมเต็มไไไไ้้้ทงออนหารรัมตตีคคคดดํบบื มีโอกาสมาเติมเต็มวิกฟิลหรือว่าเติมเต็มไส้ตรงโซนนี้ของวิคลี่นะั่นเองนะนี่คือไอเดียของเราว่าสัปดาห์นี้ต้องการจะวิ่งขึ้นนะแต่อย่าลืมว่าเราก็ต้องมอง2ฝั่งถูกไหมการาไม่ขึ้นกับลงถามว่าเฮ้ยแล้วเรามองว่าราคามันจะลงมาแตะตรงนี้อีกทีได้ไหมได้ครับทําไมครับก็มันมาแตะ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 แล้วเด้งแตะเด้งราคาจะคิดถึงโซนนี้มาแตะทีหนึ่งแล้วค่อยเด้งก็ได้ถูกไหมฮะเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันแตะหลายรอบเกินแล้วคงไม่ลงแล้วละ่ะ แล้วก็การที่ราคามาเปิดตรงนี้เดยดตัวกลับขึ้นมาทะลุแนวรับตรงนี้มาได้ก็น่าจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยฉันคงไม่ได้ลงแล้วล่ะนะครับเ <ew> <ๆ>พราะอย่างน้อยถ้ามันจะลงต่อมันต้องไม่ทะลุแนวรับนี้นะครับที่มันเคยมีอยู่เพราะตรงนี้น่าจะขึ้นมาเติมเต็มไส้ามากกว่าเราก็ตัดฝั่งที่มันจะวิ่งลงลงไปนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่ขอโทษทีนะผมสูดหายใจดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นคนหายใจหนักอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ไเกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับพอเรามาดูไทม์เฟรมเดลี่เหมือนเด โน no. เรามาดูปัจจุบันก่อนเราค่อยๆไล่ไปจุดแรกที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็คือตรงนี้ฮะนี่คือแนวต้านที่ผมเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยมีแนวต้านเนี่ยเราต้องกังวลไหมแนวต้านตรงนี้เรามองให้เป็นโซนเทคโปรฟิตได้นะครับอย่ามองว่าเป็นโซนที่มาถึงแล้วต้องเซลล์ไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะราคาผมถามไม่ง่ายเลยหลักการง่ายครับราคามาแตะแนวรับพอวิ่งขึ้นไปมันจะไปถึงไหนมันก็จะไปถึงต้าน ทะลุต้านนี้ขึ้นไปก็จะไปไหนอีกไปต้านถัดไปถูกปะขึ้นไปอีกทะลุต้านถัดไปก็ไปหาต้านถัดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าราคาทะลุโซนนี้ไปได้แนวรับตรงนี้นะครับมันจะไปไหนอ่ะมันก็ไปหาต้านถัดไปไงนะบวกการที่ซ้ายมือเป็นโซนโลง่โลงๆคลีนทราฟิกนะครับคลีนทราฟิกคืออะไรบางคนเป็นมือใหม่มบวกเลยอย่ามาดูแต่ว่าอธิบายให้เผื่อบ,บางคนหลงเข้ามาดูนะบแบบนี้ครับคลีนทราฟิกราคาขึ้นได้ง่ายจังหวัดที่มันวิ่งลงวิ่งลงได้ง่ายราคาขึ้นได้ง่ายแบบแท่งนี้ก็แท่งเดียวก็ได้นะฮะลงก็ลงง่าย ลงง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายลงง่ายนะครับนี่คือคลีนรทราฟิกมีให้ดูเรื่อยๆครับย้อนกลับไปยังไงก็เจอเพราะมันคือคอนเซปที่เกิดขึ้นประจำแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตเห็นไหมครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับขึ้นง่ายลงง่ายเพราะนั้นตรงนี้เราสังเกตด,ดูนึงก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันมีโซนลงโล่งนะถ้ามันทะลุแนวรับนี้ไปได้นี่ต้องสังเกตแนวรับไปด้วยนี่ครับถ้าราคาสามารถยืนเหนือรับนี้ได้ก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นมาถึงแนวต้านนี้ เพราะว่าตรงนี้เป็นโซนลงลงการที่ราคาวิ่งมาถึงแนวต้านนี้มันคือโซนที่อะไรครับโซนที่รายสัปดาห์ weekly เนี่ยขึ้นมาเติมเต็มไส้เทียน i ิกฟ l ลบางคนจะตามไม่ทันลองย้อนคลิปฟังดูนะฮะถ้าผมไปดู i ท e f เ a รม weekly สังเกตดูครับโซนที่ต้องการให้ราคาเติมเต็มไส้คือโซนไหนผมวาง2เซ้นให้ดูคือโซนนี้ถูกไหมนี่ฮะโซนนี้ปับ๊บถูกต้องการในแท่งเนี่ยครับทำหน้าตาออกมาประมาณนี้ ก็คือต้องต้องมาเติมเต็มไส้ไนั่นแหละเห็นไหมครับราคามันมีการเติมเต็มไส้ตรงส่วนนี้นะครับปึ้งปึ้งเพราะนั้นเดี๋ยวก๊อปปี้โซนให้ดูจะเห็นภาพมากขึ้นเส้น2เส้นนี้เส้นสีดำโคลนไปครับนี่เห็นไหมครับถ้าราคาขึ้นมาถึงต้านก็คือจุดที่เขาจะมาเติมเต็มไส้ของแท่ง We e k l y นั่นเองนะฮะนี่คือการดู Multiple Timeframe หลาย Timeframe ให้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะณจุดนี้ก็จะเห็นว่าเออแต่มันก็ยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะมันยังติดลับนี้อยู่ ร,รับนี้เราสังเกตดูวเป็นรับที่แข็งแรงเหมือนกันนะราคามาแตะแล้วดีนะครับการจะวิ่งลงก็ยังมีการมารีเทสต,ต,ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราบายเลยไหมอย่าพึ่งนะผมไม่อย่าพึ่งดีกว่าไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปก่อนเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะแต่ได้ไอเดียแล้วแหละว่าเออเดี๋ยวราคาคงต้องวิ่งขึ้นต่อนะฮะพอมาดู4ชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นเลยคือราคาเนี่ยยังไม่สามารถปิดเหนือต้านได้ผมว่านี่คือจุดที่เราต้องกังวลใจนิดหนึ่ง ค,คือบางครั้งเนี่ยดูบางคลิปเนาะผมบอกเออติดต้านจริงแต่ว่ามันทะลุได้แต่ว่าด้วยความที่เราสังเกตเดลี่นะผมคิดว่าแนวต้านเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเราควรรอคอนเฟิร์มให้ราคาเนี่ยปิดเหนือต้านนี้ให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวก๊อปปี้โซนนี้ไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเออมันเป็นยังไงบ้าง พอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจ,จรรย์หันกระันยอมากอ่ะอัศจรรย์คือยังไงครับราคามันมีการส่งแรงซื้อขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมฮะณจุดนี้ถามว่าเออมันปิดต่ำกว่าแนวต้านแล้วมันจะขึ้นต่อไหมเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยราคามาแนวต้านฉันต้องเซล์ต้องเซล์ถูกไหมฮะแต่ผิดอย่าลืมนะว่าเดลี่เราเนี่ยก็ต้องการให้มันขึ้นอยู่เวกลี่ก็ต้องการให้มันขึ้นอยู่น,น,ยนะครับพอสี่ชั่วโมงมา ก็ดูโซงเหมือนก็จะขึ้นต่อได้แต่พอดูหนึ่งชั่วโมงครับเฮ้ยมันปิดต่ํากว่าแนวรับเอย้ยังไงเนี่ยปิดต่ํากว่าแนวต้านทั้ทีฮะยังไงเซลเรยวไหมคําตอบคือไม่นะฮะแต่ผมก็ยังไม่บายเลยนะเพราะผมคิดว่าควรรอให้มันปิดเหนือโซนนี้ก่อนน่าจะดีที่สุดที่จะเล่นบายได้นะครับเพราะาตอนนี้ก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะขออนุญาตขยานนิดนึงนะครับนี่ครับ ราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วคือบางคนที่ดูผมทุกคลิปนะครับที่ผมเข้าถือให้ดูเนี่ยก็จะเห็นบางครั้งเนี่ยผมมีการเข้าบายเลยไม่สนใจแนวต้านนะฮะคือมันแล้วแต่กรณีกรณีนี้ผมคิดว่าไม่น่าได้นะฮะไม่น่าจะได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวต้านนี้มาแล้วเมื่อราคาทะลุแนวต้านมาไกลามากๆเนี่ยมันต้องทาอะไรครับมันคิดถึงบ้านเกิดมันต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อรีเทโสโซนถูกไหมฮะแล้วถามว่าตรงนี้ราคามนรีเทสโซนหรือยังยังไม่รีเทสโซนเลยก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาเพื่อรีเทสโซน เพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรรอไปก่อนถ้าเกิดว่าราคามันขึ้นไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับตามสาภาพมันไปเดี๋ยวไปดู30มบนาทีครับเผื่อจะเห็นอะไรมากขึ้นนะฮะพอดู30มบนาทีสิ่งที่เห็นเลยคือเหมือนราคามันตะโกนว่ามันจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นแต่ผมคิดว่าอย่าอย่าพึ่งดีกว่าผมจะรอให้มันปิดเหนือต้านนี้เพราะนั้นผมกดเพย์ไปก่อนนะฮะคือ30มบนาทีเนี่ยทรงมันเริ่มมาชัดเจนมากเพราะมีการแบบรีเทสโซแนโซลแล้วเนาะโซนตรง,งนี้นะครับรีเทสโซนแล้ววิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเป็นแท่งงแรซื้ออเยะ ก็น่าจะขึ้นต่อได้แต่ก็ต้องรอให้มันปิดเหนือโซนนี้ได้ก่อนนี่คือแนวต้านที่สําคัญมากๆนะครับผมข้ามแท่งไปเลยกันเนาะปับ๊บอ่ะจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือต้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือแท่งนี้ครับมันปิดไม่มีไส้นะฮะคือมันมีไส้แหละแต่มันมีน้อยมากนะฮบางคนยังไม่เข้าใจคอนเซป t นี้ผมไม่รู้นะฮะว่าที่อื่นสอนอยังไงแต่นี่คือสิ่งที่ผมเรียนมาและผมรู้สึกว่ามันจริงนะฮะก็คือ เมื่อราคาเป็นแท่งขาขึ้นนะครับแบบนี้ผมวาดสีเขียวแล้วกันแท่งขาขึ้นปกติจะปิดแบบนี้ใช่ไหมมีไส้บนไส้ล่างแต่บางครั้งครับเราเห็นราคาปิดแบบนี้ไม่มีไส้บนแบบนี้มันคือการบงบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยไม่ได้ทําเส้นทางไว้ให้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งขึ้นต่อนะครับไม่มีไส้เทียนไว้แท่งนี้ก็ไม่รู้ว่าฉันจะขึ้นดีไหมก็มีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่แท่งเนี้ยแท่งปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นก็ได้หรือมันจะลงก็ได้เพราะฉะนั้นแท่งนี้ครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้คคําาถมื ผมจะเล่นไหมคําตอบคือ,อยังก่อนนะฮะผมว่ายังไม่ควรเล่นเท่าไหร่เนะพราะตรงนี้ก็รอไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นไปนเลยก็ตามนั้นนะฮะต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งในการเทรดก็คือเราไม่มีทางรู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงนะ,ะนั่นคือสิ่งที่ต้องเข้าใจอย่ามาโลกสวยว่าเฮ้ยฉันรู้เดี๋ยวมันต้องขึ้นเดี๋ยวมันลงไม่มีใครรู้ครับคนที่รู้คือเจ้าตลาดนะ,ะไม่มีใครรู้ครับเพรานะนั้นตรงนี้เราก็ถ้าเราไม่ชัวนะฮะอย่าไปเล่นดีกว่าซึ่งถามว่าผมชัวไหม no ไม่ได้มีความรู้สึกเลยที่อยากจะเล่นตรงจุดนี้นะครับไม่มีความชัวร์เลยไมไ่รู้สึกอะไรเลยเพราะนั้นนองก็ยังไม่เล่นนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะฮรรอให้ราคามันโชว์สวยๆก่อนนะซึ่งณจุดนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวรอมันปิดนะแท่งนี้ผมอธิบายให้ฟังนะครับสามสองโอเคจุดนี้ขออนุญาตเคลียร์กราฟหมดเลยนะเอาโซนทิ้งไปเลยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บผมขออนุญาตเคลียร์กราฟนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะนะก็ประมาณนี้เพื่อที่การจะอธิบายเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้น จะได้เป็นกราบลงๆล่งกราเป๊อปๆนะนี่คือทาวฟรม30นาทีถ้าเราดูโครงสร้างพื้นฐานเราจะเห็นโครงสร้างเดี๋ยวผมปิดซ้ายมือก่อนจะได้ไม่ต้องสับสนมากบางคนเนี่ยยังดูเทนไม่ฉลาดโทษทีไม่ใช่ไม่ฉลาดยังดูเทนไม่เก่งเท่าไหร่ขออภัยนะฮะใช้คําผิดนะครับอยู่ดีคําว่าฉลาดมันก็เข้ามาในหัวตรงนี้นะครับเทนขาขึ้นนะครับข้างบนนะฮะกลับตัวลงมาข้างล่างนะครับขึ้นไปข้างบนถูกไหมฮะกลับตัวลงมาข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนอีกแบบนี้นะครับจุดนี้คือจุดนี้นะะอ เนรือนนี้เราจะเห็นว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับก็ถ้าผมวาดทับเข้าไปเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้ถามว่าอืมแล้วมันจะขึ้นต่อไหมนะฮะม่ีโอกาสไปไมไปได้นะครับแต่ทีนี้บางคนเนี่ยจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยพอเรามาดูโซนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นเฟกเอาเนาะแต่ก็ยังไม่ชัวร์กำกึง่งกำกึ่งเพราะนั้นผมคิดว่าโซนเนี้ยนิ่งไว้ก่อนนะฮะ ยังไม่ค้นเล่นเท่าไหร่ยังไม่ยังไม่รู้จุดเล่นชัดเจนนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเดี๋ยวรอโครงสร้างราคาที่มันชัดเจนคือณจุดนี้ผมว่าขึ้นกับแท่งนี้ด้วยนะถ้าแท่งนี้สามารถปิดเป็นแท่งาขาวได้หรือแท่งเขียวได้ก็น่าจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดเป็นดําก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวลองดู3 2สองโอเคณจุดนี้อันนี้ชัดเจนละนะครับว่าโครงสร้างเทนเปลี่ยนเทนขาขึ้นเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ตนนี้ครับเทนมีการเปลี่ยนลงมาละ ทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อถามว่ามันยังไงครับอ่ะจุดนี้คือจุดนี้แล้วกันข้างล่างนะครับข้างบนข้างล่างปั๊บข้างบนเราเห็นจุดที่เปลี่ยนเทรนไหมฮะจุดที่เปลี่ยนเทรนคือจุดที่ราคาทะลุแนวรับนี้ลงมาอ่าเพราะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงไหมมีนะครับแต่นั่นคือการคิดอย่างหย,ยาบๆมาโนขึ้นมาเราต้องไปดูไทม์เฟรมใหญ่ก่อนพอเรามาดูเดลี่ครับถามว่าราคาจะกลับตัวลงได้ไหม เป็นไปได้เพราะอะไรครับมันติดแนวรับอย่างที่เราบอกกันว่าเฮ้ยถ้ามันทะลุรับนี้ไปได้ก็จะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดมันทะลุไม่ได้ก็ราคาก็มีโอกาสที่จะวิ่งลงได้นะครับในสี่ชั่วโมงครับอ่าเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเจ็คจากโซนนี้ลงมานะครับพยายามจะขึ้นละแต่ยังขึ้นไม่ได้นะครับเราดูที่ขนาดเนื้อเทียนแล้วกันนะเดี๋ยวผมอนุญาตขยาย o p ป r t y scale fix ให้มันขยายได้นะครับเราจะเห็นว่านะตอนเนี้ยเนื้อเทียนกับไส้เทียนเนี่ยมันพอๆกัน าะนั้นต,ตรงนี้หมายความว่าราคาพยายามจะขึ้นแล้วแหละแต่ขึ้นไม่ได้นะอีกจุดหนึ่งนะครับเรามาดู1ชั่วโมงแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยได้สอนนะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงปล่อยของนะก็สอนให้แล้วกันคือราคาเนี่ยมันจะมีทั้งไส้ด้านล่างและด้านบนส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่มบไส้ด้านบนมาบนตรงนี้เขาจะเห็นว่าเจ้าแทงเนี้ยมันมีไส้ด้านบนอย่างเดียวไส้ด้านล่างมันน้อยก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงได้เหมือนกันนะฮนะนาะก็ไม่รู้ว่า จะเป็นไปได้ไหมแต่ผมคิดว่าดูจากหนึ่งชั่วโมงแล้วมีการเฟกเอาลงมานะครับเปิดต่ากว่าแนวต้านลงมาเป็นแท่งดําแล้วต้องการรีเทสโซนนี่พอดีที่เราคุยกันมาแต่แรกนะครับระยะห่างประมาณสัก20่ิ๊ปิบเราก็น่าจะเล่นเทสนี้เก็บกําไรสั้นๆได้เพราะนั้นผมคิดว่าเข้าเซลได้สต็อปรอสประมาณสัก10ปิบข้างบนเหนือแนวเทียนตรงนี้ละกันแล้วก็ TP10 สิ๊ปบนะครับอ่ะลองดูนะครับพอร์ตหนึ่งพเหรียญผมแนะนําว่าอย่าเกินศูนย์จุดเออเต็มที่เลยนะ0.5ยานะครับอย่าเกินนั้นเลยถ้า เยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบจิตใจเราได้นะครับเพราะตรงนี้เอาทุกมา0.5หลอดนะครับ TP ก็ประมาณนี้1ต่อ1리츠리워드อ่ะผมคิดว่าอุ้ยเดี๋ยว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 เดีเมื่อกี้มันลั่นนะฮะเมื่อกี้มันลั่นเดี๋ยวผมไปเผลอทิกเร็วเกินนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตกใจเหมือนกันะย้อนกลับไป30วินาทีปึ้งเมื่อกี้เราเซลล์ตรงนี้เนาะซึ่งเทรดนี้มันก็ชนะนะครับเอสเซลตรงนี้ TP 1ต่อ1 คือเมื่อกี้เห็นคาว่าทิกเปอร์เซกตรงนี้ไหมครับนี่คือเมื่อกี้ผมปรับไปเป็นประมาณ4,000การาฟมันก็จะวิ่งไวนะมือลั่นนะฮะวันนี้ปรับให้มันช้าลงแล้วก็จะเห็นว่าการาฟก็มีการวิ่งลงมาปกตินะครับบางคนงงคิ้่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคือมันโปรแกรมแบ็กเทสนะครับมันปรับความไวได้เนี่ยแต่ผมปรับเป็น4,000 8,000นะตรงนี้มันก็จะไวขึ้นถูกไหมครับปรับช้าลงกราฟมันก็จะวิ่งช้าลงประมาณนี้นะฮะณจุดนี้ก็ย้อนกลับมาเพื่ออธิบายเฉยๆแล้วกันเนาะเป็นเท,ทนะนะรดท กระบวนการคิดทุกอย่างอธิบายให้ฟังหมดแล้วเราไล่จากถามเฟรมเดลี่นะครับสี่ชั่วโมง1ชั่วโมงสามิบนทิเราใช้แค่กราฟเปล่าๆแนวรับแนวต้านเราดูแค่นี้ครับอย่างที่บอกโครงสร้างเทนเปลี่ยนถูกไหมเทนขาขึ้นผมเลยบอกว่าเออถ้าเรายังไม่แม่นถ้า,ายังเป็นมือใหม่เนี่ยอย่ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวจะงงแต่ว่าคลิปนี้ก็มือใหม่ดูได้อ่ะเพราะสรุปแล้วดูมือใหม่ดูได้ไม่ต์แอดวานมากนะครับเป็นการอ่านโครงสร้างเทนทั่วไปเนาะก็คือเทนขาขึ้นนะครับขาขึ้นเนะี่ยมีการวิ่งขึ้นทาจุดสสูงสุดกลัััับบบตววมาาทํแนรนรระคร ขึ้นไปจุดสูงสุดทะลุแนวรับลงมานะครับตรงนี้ปุ๊บราคาก็เป็นไงครับราคาก็วิ่งลงแบบนี้นะครับทีพอวิ่งลงเสร็จนะครับมันมีการกลับตัวขึ้นอีกอันนี้เริ่มยากแล้วเนาะแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดราคาปิดเหนือแนวต้านนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นแล้วมันขึ้นไหมมันขึ้นต่อนะครับกลับตัวลงมาอีกอ๋อโอเคอันนี้เริ่มเริ่มเละละเริ่มเละเทะละแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับก็คือถ้ามันปิดเหนือต้านนี้ได้มันก็ขึ้นถ้ามันปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้มันนนก็ลง นหน้าที่ของเราคือสังเกตโซนให้ออกแล้วเล่นสกอรปิงสังส้นๆแต่บางคนถามว่าถือยาวได้ไหมถือยาวได้เดี๋ยวลองดูนะผมคิดว่าทั้งอาทิตย์สัปดาห์นี้แต่ผมคงขึ้นต่อนะตามตามเฟรมวีคลีแต่ผมข้ามแท่งเป็นแบบเดลี่เลยกันปึง้งเห็นไหมนะครับนี่ข้าม,มาหนึ่งวันนะครับสุดท้ายเดลี่เป็นไงครับมันก็ขึ้นต่อเพราะว่าราคาต้องการทําอะไรครับวิคลีต้องการเติม,เต,มเติมไส้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมสอนไปให้ตอนต้นคลิปนะครับนี่เติมเติม,ตมไส้ผมไม่รู้ว่ามีคนฟังันจบไหมแต่ถ้าเกิดฟังจนจบ ผมคิดว่าคุณได้ความรู้เยอะนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ค่อยมีโค้ดคนไหนหรืออาจารย์คนไหนในตลาดฟอเร็กําทำให้ดูนะครับแต่ผมมาทําให้ดูเพราะว่าผมก็อยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้นะครับบางคนเสียตังค์ลงคอร์สแบบที4ี่ห้าหมืน่นแต่ไม่ได้ความรู้เท่านี้เลยหรืออาจจะไม่ได้กระบวอกคิดแบบนี้เลยก็มีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะครับนาะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละฮะ ผมก็มีคอร์สเองเหมือนกันผมก็โจมตีใครไม่ได้ว่าเฮ้ยคนโน้นคนนี้ขายคอร์สคือผมก็มีคอร์สเหมือนกันนะฮะเป็นคอร์สการเทรดกับเปล่าเนาะก็นี่ก็คือตัวอย่างสิ่งที่มีให้ดูในคอร์สนะครับมีเข้าเทรดให้ดูในคอร์สแบบนี้เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าอยากได้ความรู้แบบนี้อยากเทรดกรบเปล่าในชอบตายการสอนของผมนะครับชอบสิ่งที่ผมสอนนะฮะก็ลองสมัครคอร์สเรียนดูก็ได้ไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยลงเรียนก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าราคาคอร์สก็ปรับขึ้นทุกเดือนเหมือนกัน นะครับเนาะประมาณนี้คลิปนี้ผมฝากวันี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดถูกใจให้ด้วยคลิปนี้ผมขอสักประมาณ1000ไ like ลค์แล้วกันเนาะถ้าไม่ถึงก็คงจะต้องพับโปรเจก t นี้ไปก่อนนะครับโปรเจกที่เข้าเทรดให้ดูแบบนี้นะครับล้อเล่นไม่พับหรอกแต่ช่วยๆหน่อยนะอยากได้กําลังใจนะครับนะโอเคถ้ารู้สึกว่าชอบสี่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกๆมากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้เป็นการเทรดกระเป๋านะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่า,ลาได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สน,สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ line, เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึง,ถงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ p price a c t i o n เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กน่งาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลส์นี้นะผมซึ่งเพลส์นี้เป็นเพลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนน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 ะะะะคคคครร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 ัััับบวววว่่่่าาาาอออ์์สสสเเเเเเเีีีีียยยยยยตงงงง้้้้ป็แแทททดดขูถมมฮลจ ใช่ไมหมล่ะเรียนกระแทงเถียงคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไ,ไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องตนนะ้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนน,นั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรยทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดดงไม่่ใชติลุ้มันตอง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ทีนช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำาประการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังไมค์บอกว่าค้ดโห่ทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 ผพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์อคตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5หกาลบลัวรนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจขอเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7 0 0 0ันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวเนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิป พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่ง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อเนะครับ s c o ป i n g ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลาายคิปน่จะประมา15% เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิคปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอัวว่่่ผผยงยนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรงของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนะีนะ่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเงเนาะนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออพิงบตต้้ททุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่นหนึ่งก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้ว,ว,วลแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสยัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคายอยู่ที่6,599้าอเกาบอกไว้เล,เลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีเนาะแอด MJOPO มี สนใจ6599นะครับลองถามเตงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปแล้วถามคำถามเตงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเลยยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตานั้นเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกัเรื่อยๆเนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่เอกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดพดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทร่่าเเนนน้ีียย็ติไมงล นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ